คำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะสรรเสริญพระเจ้าก็เราฟังคำเทศนาเราอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในทุกๆกรณีของชีวิตของเรารู้ว่าในชีวิตของเราแม้บางครั้งจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระเจ้าอาจจะดูร้ายแต่เมื่อผ่านพ้นไปเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอทรงสถิตอยู่กับเราเสมอไม่เคยทอดทิ้งเราทั้งหลายเลยพระเจ้าค่ะเราจึงวางใจเราจึงขอบพระคุณพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีกับเราทั้งหลายที่มีกับครอบครัวของเราทั้งหลายที่มีกับคนที่เรารักเราขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าขอเช้าวันนี้ขอถ้อยคำของพระองค์จะได้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์พระองค์เป็นที่ลี้ภัยเป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบากขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับเหตุการณ์จริงๆเราก็ผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติมาเยอะนะครับในปี2020ต้นปีเราก็เห็นไฟป่าโหมนะครับที่ออสเตรเลียนะครับเราเห็นไม่นานผ่านมาไม่เท่าไหร่ก็เจอโควิด-19นะฮะแล้วก็เหตุการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สู้ดีนะครับในปีนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คาดคิดนะครับอย่างในอเมริกาก็เจอพายุเรียกว่าติดกัน2ลูกนะครับซึ่งไม่ปรากฏใน150ปีนะครับประเทศจีนก็น้ำท่วมหนักมาก3เดือนแล้วพี่น้องก็หวั่นว่าเขื่อนก็จะแตกนะครับก็หวังว่าจะไม่แตกเพราะว่าถ้าแตกก็คนท้ายเขื่อนก็คงจะเรียกว่าหลายเมืองทีเดียวนะจะต้องลำบากมากๆเลยแล้วเห็นถึงอุทกภัยทางภาคเหนือของเรานะครับไฟป่าก่อนน่าจะมีพายุก็มีไฟป่าเจ้าที่อเมริกาด้วยใช่ไหมครับก็หลายพื้นที่นะครับเอเชียในอเมริกาในแอฟริกานะครับมีน้ำท่วมฝนตกพายุนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องจำได้ก็หลายปีที่แล้วก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแผ่นดินไหวนี่เรียกว่าทั้งปีเลยมีแต่ข่าวแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ข่าวแผ่นดินไหวลดลงกลายเป็นมีข่าวอื่นแทนนะไฟป่าแล้วก็พายุแล้วก็ฝนตกหนักมีน้ำท่วมนะครับต้องบอกว่าหลายคนกำลังตื่นกระหนกแล้วก็ตกใจหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนกับภัยธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ลดลงเลยแต่ว่ามีแต่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์เราอยู่ในความคิดของพระเจ้าพี่น้องอยู่ในความคิดของพระองค์อยู่ในคำอธิษฐานขององค์พระเยซูคริสต์ท่านอยู่ในหัวใจของพระเจ้าฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้รู้ว่าท่านอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงคิดถึงท่านเสมอแล้วก็พระองค์จะไม่ปล่อยท่านละทิ้งท่านเรามีอาจจะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมพระเจ้าทรงดูแลมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็หลายคนก็ต่างพยายามหาที่ที่ลี้ภัยหลายคนก็คุยกันว่าจะไปเอาเงินไปไว้ไหนดีนะลงทุนที่ไหนดีตอนไม่มีเงินก็ทุกร้อนตอนที่ไม่มีเงินนะพอตอนมีเงินก็ตอนนี้ไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนนะครับค่าเงินลดลงแล้วก็จะไปลงทุนที่ไหนดีครับหลายคน
ก็ดูภาพเหตุการณ์หลายปีที่ผ่านมามีสงครามในซีเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะครับมีสภาพคล้ายๆกันก็คือเป็นผู้ลี้ภัยนะครับคนหลายล้านคนต้องอพยพบางคนเดินเท้าไปนะครับข้ามประเทศไปเพื่ออพยพนะครับเราสามารถหาที่พึ่งพิงพึ่งพาได้ที่ไหนที่เป็นที่ที่ถาวรมีแต่ที่พระเจ้าเพียงที่เดียวนะครับพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของท่านในเช้าวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าเมืองลี้ภัยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเมืองลี้ภัยนี้ปรากฏอยู่ในกันดารวิถีบทที่35พี่น้องสามารถไปอ่านได้แล้วก็ยูชวาบทที่20กับบทที่21นะครับก็จะบอกรายละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับเมืองลี้ภัยพระเจ้าตั้งเมืองลี้ภัยนี้ไว้ทำอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์หรือแนวคิดนะของเมืองลี้ภัยนะครับคืออะไรครับที่ที่ปกป้องจากอันตรายเป็นที่ที่สามารถพึ่งพิงพึ่งพาได้ในยามที่ยากลำบากใช่ไหมครับแล้วก็ยามที่กังวลยามที่สับสนยามที่เจ็บปวดนะครับสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปพึ่งพิงแล้วก็พึ่งพานี่ความหมายทั่วๆไปนะของคำว่าที่ลี้ภัยนะแต่ว่าเมืองลี้ภัยก็มีวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญานะครับพระองค์ไม่เคยสัญญาว่าเราจะปราศจากปัญหานะครับแต่ว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นที่ลี้ภัยให้กับเราใช่ไหมครับพระองค์ก็เป็นป้อมเป็นเมืองที่เราเข้าลี้ภัยเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งให้กับเราเราอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นที่ลี้ภัยให้กับเราทั้งหลายพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเมืองลี้ภัยอย่างที่กล่าวมาปรากฏในกันดารวิถีแล้วก็อยู่ในโยชวาแต่เราพบว่าจริงๆแล้วมุมมองเรื่องนี้นั้นอยู่ไกลออกไปนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเมืองที่ปกป้องคนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาหลายครั้งเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับพระเจ้าได้บอกไว้ดำริไว้เป็นกฎหมายตั้งแต่อพยพแล้วนะในบทที่21ได้บอกว่าเราจะตั้งตำบลหนึ่งไว้ให้เขาหนีไปที่นั่นนี่เป็นคอนเซปต์ว่าพระเจ้านั้นจะตั้งเมืองหนึ่งไว้คนที่อาจจะได้รับความอยุติธรรมนะครับหรือว่ากล่าวหาเพราะว่าหลายครั้งก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายคนอาจจะเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ใช่เป็นหนุ่มก็ได้บางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับอยู่ก็ได้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่เรียกว่าอาฆาตแล้วก็อาจจะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ฆ่านะครับคนคนนั้นพระเจ้าตั้งเมืองเอาไว้ให้คนเหล่านี้ได้หลบไปเพื่อไม่ต้องกลัวแล้วก็เขาเองจะรับความยุติธรรมที่นั่นนะครับเหตุผลที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ก็เพื่อปกป้องเขาไว้จนถึงวันพิพากษาแน่นอนต้องมีการพิพากษาเกิดขึ้นแต่ว่าพระเจ้าต้องการปกป้องคนเหล่านี้ไว้นะครับให้ถึงวันนั้นในสดุดีบทที่18ข้อที่2บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ในพระธรรมสดุดีนะครับมีเยอะมากเลยจริงๆนะครับที่พูดถึงคำว่าลี้ภัยแล้วก็ที่ลี้ภัยนะครับบอกว่าพระเจ้าเป็นกำบังเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งเป็นพระศิลาเป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอด
และเราทั้งหลายสามารถเข้าลี้ภัยในพระเจ้าได้นะครับนั่นคือข้อแรกเป็นการปกป้องคนนั้นไว้นะครับจากอันตรายที่จะมาถึงข้อ2นะครับเมืองนี้นี่ง่ายต่อการเข้าถึงมีไว้ให้ทั้งสำหรับชนชาติอิสราเอลแล้วก็คนต่างด้าวด้วยที่อยู่กับชนชาติอิสราเอลสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากเมืองลี้ภัยนี้ได้นะครับถ้าจะให้ดูแผนที่นะครับพระเจ้าให้ตั้งนะครับ3เมืองทางขวาของแม่น้ำจอร์แดนอยู่ทางตะวันออกนะครับแล้วก็ทางซ้ายของแม่น้ำจอร์แดนก็มีอีก3เมืองนะครับเป็น6เมืองกระจายอยู่ทั่วอิสราเอลเห็นไหมครับว่าเป็นเมืองที่ไม่ใช่เพียงแต่กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่พระเจ้าปรารถนานะครับให้เมืองเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายให้คนเหล่านี้ได้เข้าไปหลบภัยแล้วก็พึ่งพิงพึ่งพาคนที่นั่นนะในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ6บอกว่าจงแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้นะครับเมืองต่างๆเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับพระเจ้าที่เราสามารถเข้าไปถึงพระองค์ได้ง่ายและพระองค์ทรงเปิดกว้างให้กับทุกคนไม่เพียงแต่ชนชาติอิสราเอลแต่ว่าคนต่างด้าวด้วยเช่นเดียวกันที่สามารถเข้าไปหลบภัยเข้าไปพึ่งพิงพึ่งพาเมืองนั้นแน่นอนเป็นสัญลักษณ์ที่เราสามารถพึ่งพิงพึ่งพาพระเจ้าได้เมื่อเราไม่รับความยุติธรรมเมื่อเราเจ็บปวดเมื่อเรานั้นสูญเสียเราสามารถเข้าพึ่งพิงพึ่งพาพระเจ้าได้ประการที่3เมืองนี้นะครับมีกฎเกณฑ์บอกว่าก่อนเข้าไปในเมืองเนี่ยนะเขาจะต้องไปอยู่ที่หน้าประตูเมืองก่อนแล้วก็ไปบอกกล่าวกับผู้ใหญ่ที่นั่นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดเหตุการณ์แบบนี้1 2 3 4แล้วก็ผู้ใหญ่เหล่านั้นก็จะอนุญาตนำคนนั้นเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็หาที่พำนักให้ปกป้องเขาไว้นะครับแล้วก็เขานั้นจะได้ไม่ต้องกลัวคนที่มาทำอันตรายกับเขานะครับนี่ก็เป็นภาพที่งดงามที่มีชายคนหนึ่งเข้าไปคุกเข่าลงอยู่ที่หน้าประตูเมืองแล้วก็ถึงผู้ใหญ่นะครับเหล่านี้ผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นเลวีนะครับเป็นเผ่าเลวีเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานเมืองทั้ง6นี้ให้กับเผ่าเลวีเป็นผู้ดูแลจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะมีเมืองที่เลวีปกครองดูแลก็มีนะครับแต่ว่าเมืองเหล่านี้เป็นเมืองพิเศษที่เป็นเมืองลี้ภัยที่พระเจ้าทรงโปรดให้เลวีดูแลนะครับประการที่4คือว่าคนที่อยู่ที่นั่นจะมีการไต่สวนแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าปุโรหิตที่ถูกเจิมตั้งนะครับเสียชีวิตไปเขาจะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายาวนานขนาดไหนนะครับเพราะว่ากว่าปุโรหิตผู้เจิมตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเสียชีวิตไปนะครับอาจจะใช้เวลา5ปี10ปี15ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วเขาต้องอยู่ที่นั่นถ้าเกิดว่าความยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่น่าสนใจในกันดารวิถีบทที่35บอกว่าเพราะว่าชายผู้นั้นต้องอยู่ที่เขตเมืองลี้ภัยจนบุรุษใหญ่ถึงแก่ความตายภายหลังเมื่อบุรุษใหญ่ถึงแก่ความตายผู้ฆ่าคนนั้นจะกลับไปยังแผ่นดินที่เขาถือกรรมสิทธิ์อยู่ก็ได้นะครับพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าชนชาติอิสราเอลแปลกประหลาดใจว่าทำไมพระเจ้าถึงตั้งกฎเกณฑ์แบบนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีคำอธิบายอะไรพระเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเมื่อผ่านไปเรารู้ว่าเมื่อถึงยุคของเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงให้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็น
บุโรหิตของพระเจ้าและพระองค์ทรงสิ้นพระชนที่กังเขนและเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนเราทั้งหลายรับการอภัยบาปในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์เช่นเดียวกันนะครับเราทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงปกป้องเราไว้ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ให้เราดูภาพนะครับ4ประการนี้ที่เป็นภาพที่เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เริ่มจากข้อ3ก่อนนะครับเมื่อเราสารภาพความผิดบาปเหมือนกับเรายืนอยู่ที่หน้าประตูเมืองใช่ไหมครับแจ้งความต่อพระองค์บอกกับพระองค์ระบายกับพระองค์ขออภัยกับพระองค์ในข้อ4บอกว่าเราทั้งหลายรับการอภัยโทษบาปเพราะว่าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ทรงเป็นโปุโรหิตนะครับแล้วก็เราทั้งหลายสามารถเข้าถึงพระบิดาได้อย่างง่ายดายในข้อ2นะครับแล้วก็พระเยซูคริสต์จะปกป้องเราไว้ในวันพิพากษานะครับภาพของเมืองลี้ภัยเป็นภาพที่เล็งถึงชีวิตของเราที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยให้เราบอกคนข้างๆบอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นที่ลี้ภัยที่เข้มแข็งเป็นที่ลี้ภัยที่มั่นคงและเป็นที่ลี้ภัยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพระธรรมสุภาษิตเป็นพระธรรมสุรดีเป็นพระธรรมที่เรียกว่ามีภาพของการลี้ภัยอยู่เยอะมากอาจจะเป็นสุรดีต้องบอกว่าหลายตอนมันเป็นสุดีแห่งการเข้าลี้ภัยถ้าเกิดเราได้อ่านชีวิตของดาวิดใช่ไหมครับ1ซามูเอล2ซามูเอลมีการพูดถึงว่าก่อนกษัตริย์ดาวิดจะเป็นกษัตริย์เขาต้องหนีจากซาอูลที่พยายามตามฆ่าชีวิตของเขาถามว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถฆ่ายักษ์ได้ไหมถึงแม้ว่าคนมากมายจะสรรเสริญและยกย่องเขาแต่ว่ามีอีกคนอีกมากมายที่ต้องการที่จะจัดการชีวิตของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอูลก็สั่งทหารสั่งคนใกล้ชิดจัดการกับดาวิดความยิ่งใหญ่ของดาวิดไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาสามารถล้มยักษ์ได้แม้แต่เมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วเขามีกองทัพมีทหารมากมายแต่ว่าใน2ซามูเอลพูดถึงว่าเขาต้องหนีจากลูกชายของเขาเองอับสลอมก่อกบฏแล้วก็หมายเอาชีวิตดาวิดนั้นจริงๆแล้วมีทหารถ้าเกิดว่าจะสู้กันแล้วดาวิดก็อาจจะชนะนะครับแล้วก็อาจจะปัญหานะครับอาจจะหมดไปก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีสงครามกลางเมืองต้องมีการฆ่านะครับแล้วก็มีคนตายอีกมากมายดาวิดตอนนั้นนะครับเลือกที่จะหนีไปเขาหนีไปทั้งสองตอนพูดถึงการหนีของดาวิดหนีไปในถ้ำดาวิดหนีไปถิ่นทุรกันดารกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์ผู้เคยล้มยักษ์ในสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับต้องบอกเป็นวัยรุ่นสามารถล้มยักษ์ได้ต้องหนีไปถามว่าความยิ่งใหญ่ของดาวิดอยู่ที่ไหนพระธรรมบอกว่าทุกครั้งที่เขาหนีไปเขาเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้านั่นทำให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพราะกำลังของดาวิดนั้นไม่ได้มาจากตัวเขาเองและกองทัพที่เขามีนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งหรือว่าสามารถแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเขาฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของดาวิดนั้นอยู่ที่การที่ดาวิดนั้นเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆกรณีของชีวิต
พระธรรมสดุดีนะครับบทที่2ข้อที่12ตอนนี้จะเป็นซีรีส์นะครับผมเองในเช้าวันนี้อยากให้ถ้อยคำของพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นได้ตรัสกับพี่น้องไม่เพียงแต่คนที่ยากลำบากหรือรับความยุติธรรมนั้นจะเข้าสู่เมืองลี้ภัยแต่พระคัมภีร์ได้ขยายความถึงความเป็นพระเจ้าผู้ปกป้องเราและปรารถนาให้เรานั้นเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เฉพาะในพระธรรมสดุดีอย่างเดียวมีมากมายซึ่งผมคัดออกมาได้ไม่หมดจริงๆนะครับนี่เพียงคัดออกมาเพียงบางตอนเท่านั้นและพูดถึงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใดในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อที่12บอกว่าความสุขเป็นของคนทั้งหลายที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์หลายคนตอนนี้อาจจะขาดความสุขนะครับท่านสามารถเข้าลี้ภัยในพระเจ้าได้สดุดีบทที่5ข้อ11บอกว่าแต่คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปรมปรีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอและขอทรงป้องกันเขาไว้นะครับถ้าท่านขาดความสุขถ้าท่านขาดความชื่นชมยินดีขาดความเปรมปรีหรือว่าท่านขาดคนที่จะปกป้องชีวิตของท่านในปัญหาในอุปสรรคในเวลานี้นะครับพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของท่านสดุดีบทที่7ข้อที่1บอกว่าข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นภัยจากผู้ที่ไล่ตามทั้งมวลเห็นภาพนะครับถึงกษัตริย์ดาวิดที่ถูกติดตามไล่ตามหลายครั้งเราเองอาจจะถูกติดตามก็ได้ไหมใช่ไหมครับหลายคนก็โทรศัพท์มาตามนะครับแบงค์โทรมาตามนะเจ้าหนี้มาอยู่หน้าบ้านนะครับทุกข์ใจเป็นทุกข์ใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของท่านสดุดีบทที่16ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ถ้าท่านขาดคนที่จะปกป้องดูแลคุ้มครองชีวิตพิทักษ์รักษาพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยให้กับท่านสดุดีบทที่25ข้อ20บอกว่าขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ในหนึ่งเปโตรก็บอกคล้ายๆกันบอกว่าพระองค์เป็นพระศิลาผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะไม่รับความอับอายถ้าท่านรู้สึกว่าอับอายมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราอับอายพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของท่านสดุดีบทที่31บอกว่าขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์หลายคนอาจจะรู้สึกว่าติดอยู่กับพันธนาการอะไรบางอย่างไม่สามารถหลุดออกมาจากพันธนาการเหล่านั้นพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของท่านสดุดีบทที่34บอกว่าพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะถูกปรับโทษหลายคนรู้สึกผิดในใจหลายคนอาจจะรับการอภัยแล้วแต่ว่าไม่ให้อภัยตัวเองก็มีรู้สึกผิดพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นจะช่วยเขาสามารถเป็นที่ลี้ภัยและพระเจ้าช่วยเขาเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงไถ่ผู้รับใช้ใช่ไหมครับเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ใช่ไหมครับสดุดี37บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาในยามที่ยากลำบากถ้าท่านมีความยากลำบากพระองค์เป็นที่ลี้ภัยให้กับท่านสดุดี37อีกข้อหนึ่งบอกว่าพระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอดเพราะเขา
เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์หลายคนอาจจะมีใครที่อยู่ที่บริษัทเพื่อนบ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่มหาลัยรู้สึกว่าคนเหล่านั้นทำไม่ถูกต้องพระเจ้าจะปกป้องเราทั้งหลายจากความอธรรมทั้งสิ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราสดี46บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากหลายคนทำงานเหน็ดเหนื่อยตอนนี้รู้สึกขาดกำลังอย่างมากพระบิดาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นความช่วยเหลือของเราสดี57บอกว่าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไปนึกภาพอิสราเอลเนาะอยู่ในบ้านทูตแห่งความมรณามาแล้วก็ผ่านบ้านนั้นไปถ้าเราอยู่ในพระเจ้าอยู่ในการปกป้องดูแลอยู่ในการลี้ภัยนะครับพระองค์จะปกป้องเราเราอยู่ในร่มปีกของพระองค์เราไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆอันตรายนั้นจะผ่านพ้นไปสดี61บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรูนะครับพระองค์ต่อสู้แทนเราทรงช่วยเราสดี91บอกว่าเพราะท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านโอ้เพราะมากเลยนะครับพระเจ้าเป็นที่พำนักเป็นที่ลี้ภัยและเป็นที่อยู่และพระองค์ทรงเป็นบ้านของท่านหลายคนอาจจะขาดบ้านนะชีวิตนี้นะครับทำงานเหนื่อยมากเพื่อจะได้บ้านสักหลังหนึ่งนะครับพระองค์เป็นบ้านของท่านแต่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์เป็นที่พักจิตใจของท่านพระองค์เป็นที่พักจิตวิญญาณของท่านนะครับพระองค์เป็นที่พำนักของเราสดีบทที่62บอกว่าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ใครฟังได้พระองค์คอยฟังท่านอยู่เราสามารถระบายความในใจของเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรานะครับเยอะจริงๆใช่ไหมครับพี่น้องสดี141ใช่ไหมฮะตาของข้าพเจ้าเพ่งตรงที่พระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ขาดใจนะครับโอ้โหเนี่ยหลายคนบอกไม่ไหวแล้วแย่แล้วนะชีวิตนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนะครับจะขาดใจอยู่แล้วปัญหามันรุมเร้าเหลือเกินอธิบายได้ไม่หมดนะครับพระธรรมตอนนี้ดีมากบอกว่าขอย้ายครับพระองค์ขาดใจเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นที่ลี้ภัยสดีบทที่142บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็นนะครับพี่น้องครับชีวิตของเราก็สั้นนักใช่ไหมครับหลายครั้งก็แสวงหาสิ่งต่างมากมายพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นมรดกของท่านพระองค์เป็นทรัพย์สินของท่านในโลกนี้นะครับความเชื่อของท่านได้นำมาสู่นะครับมรดกที่ยิ่งใหญ่คือแผ่นดินของพระองค์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจะมั่นคงพระสัญญาของพระองค์นั้นเหมือนเดิมใช่และอาเมนอยู่เสมอจะเป็นจริงในชีวิตของท่านถ้าเราทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็ดนะครับอิสราเอลเขาจะแบ่งกันใช่ไหมครับเขาเข้าครอบครองแผ่นดิน
คานาอันใช่ไหมแล้วเขาก็แบ่งกันจัดสรรปันส่วนกันใช่ไหมครับแล้วก็คนเลวีได้ไหมฮะไปดูในแผนที่นะไม่มีนะที่ดินไม่มีอาจจะมีเมืองไปดูแลนะแต่ที่ดินนะไม่มีนะเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับเลวีเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นบุรุษของพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าส่วนของท่านก็คือพระองค์นะครับพระองค์จะเป็นมรดกของท่านเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เราสามารถเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าได้พี่น้องครับหลายครั้งเราพูดถึงการอธิษฐานการนมัสการการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าการมาคริสตจักรนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นำท่านให้เข้าใกล้ชิดพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับคือใช้ชีวิตของพี่น้องที่อยู่ในพระคำของพระองค์ให้ถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อเรามีปัญหามีอุปสรรคมีความกังวลใจนะครับให้ถ้อยคำเหล่านั้นขึ้นมาในชีวิตถ้าเกิดว่าถ้อยคำเหล่านั้นยังไม่ได้ขึ้นมาในชีวิตก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าน้อยเกินไปจนหลายครั้งทำให้เรานั้นวุ่นวายใจทุกข์ใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขาดที่พึ่งเราขาดเพื่อนพระเจ้าบอกว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราพระองค์ทรงเป็นเพื่อนเราเราสามารถระบายความในใจกับพระองค์ได้ให้ถ้อยคำเหล่านี้อยู่ในใจให้สดุดีในเช้าวันนี้อยู่ในใจของพี่น้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีหลายคนทำอยุติธรรมกับเรามีความกลัวมีบาดแผลมีความทุกข์พี่น้องครับให้ถ้อยคำของพระเจ้าสดุดีนั้นขึ้นมาอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่บอกว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวให้ถ้อยคำของพระองค์อยู่กับเราประการที่5นะครับเมืองทั้ง6นี้ถูกมอบไว้ให้กับเผ่าเลวีเป็นคนที่ดูแลอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์เลือกไว้แล้วเป็นพวกบุรุษหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์นะครับพี่น้องครับเราสามารถเข้าพึ่งพิงพึ่งพาในพระเจ้าเข้าลี้ภัยในพระองค์และมากไปกว่านั้นเราเป็นเลวีเราเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่หน้าประตูเมืองเราเป็นประตูสู่การลี้ภัยท่านเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงโปรดเลือกสรรพระธรรมตอนนี้พูดถึงคนทั้งหลายที่วางใจในพระองค์ทั้งยิวแล้วก็ต่างชาติที่รวมกันวางใจในองค์พระเยซูคริสต์นะครับเขาเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงโปรดเลือกสรรไว้เราทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเราเชื่อไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเลวีเราเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่หน้าประตูเมืองเราเป็นประตูสู่การลี้ภัยภาพนี้นะครับเป็นภาพหญิงคนหนึ่งที่นำเด็กมาแล้วก็คุกเข่าลงนะครับมีชายคนหนึ่งที่อะไรฮะกล่าวหาชี้นะครับกล่าวโทษแต่ว่ามีชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ประตูเมืองเห็นไหมออกมาจากประตูเมืองนะครับแล้วก็ออกมาจะปกป้องเธอไว้พระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นได้เป็นดังชายคนนั้นนะครับที่อยู่หน้าประตูเมืองแล้วก็ปกป้องพิทักษ์รักษานำข่าวดีของพระเจ้านำการปกป้องของพระเจ้าไปสู่คนอื่นนะครับ
เรารู้สึกยังไงกับคำว่าผู้ลี้ภัยหลายคนก็รู้สึกคำนี้นะพอเห็นผู้ลี้ภัยนะโอ้โหนะครับกลัวนะกลัวผู้ลี้ภัยเนี่ยจริงๆเราคือผู้ลี้ภัยไหมฮะพี่น้องจริงๆเราเนี่ยคือผู้ลี้ภัยผมมันเป็นผู้ลี้ภัยนะเราเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าใช่ไหมครับเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้รอดได้แล้วเราขอพึ่งพระเจ้าขอเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์และหลายครั้งเราก็มีคนที่เข้ามาลี้ภัยไม่ใช่แค่ผู้ลี้ภัยที่มาจากต่างชาติใช่ไหมครับแต่ว่ามีบางคนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของท่านมีคนที่ท่านรู้จักต้องการความช่วยเหลือและขอเข้ามาลี้ภัยขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะช่วยเหลืออาจจะเป็นคำหนุนใจให้คำปรึกษาทรัพย์สินเงินทองพระบิดาบอกว่าใครคือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าครับมีคนหนึ่งใช่ไหมเข้าไปถามพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับว่าบัญญัติข้อใดใหญ่ที่สุดพระองค์บอกว่าอะไรครับจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจจงรักเพื่อนบ้านเหมือนตนเองเขาก็ถามย้อนว่าแล้วใครคือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านะครับอย่าหมายจะทดลองพระเยซูคริสต์พระองค์ก็เล่าเรื่องอะไรครับชายชาวซามาเรียผู้ใจดีให้ฟังใช่ไหมครับว่ามีคนหนึ่งบาดเจ็บอยู่ตามทางจากเมืองเยรูซาเล็มไปที่เยริโคเขาบาดเจ็บถูกทำร้ายเกือบตายมีชายคนเดินเข้ามาเขาเป็นบุโรหิตเขามาเห็นชายคนนั้นแล้วก็เดินหลบไปไม่ช่วยอีกคนหนึ่งเป็นเลวีแล้วก็เดินมาเจอใช่ไหมครับแล้วเขาก็หลบไปเขาก็ไม่ช่วยแต่คนหนึ่งเป็นชาวซามาเรียซึ่งคนยิวนั้นเกลียดชังชาวซามาเรียบอกว่าชาวซามาเรียคนนี้ได้ช่วยเหลือชายคนนี้ฉะนั้นใครคือเพื่อนบ้านของเราครับเพื่อนบ้านของเราตามพระคัมภีร์คือเพื่อนมนุษย์นะครับคนที่เราเองอาจจะไม่เคยรู้จักเลยพระเจ้าให้เรานั้นได้มีโอกาสจะเป็นที่ลี้ภัยเป็นประตูแห่งการลี้ภัยให้กับเขามาหาพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านในวันนี้ให้เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์นะครับและพระเจ้าทรงเรียกท่านวันนี้ให้เป็นประตูของการลี้ภัยนะครับผมเคยดูแลที่คริสตจักรร่มเย็นพระราม2ก็มีผู้ลี้ภัยต่างชาติเข้ามานะครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับมีบางครอบครัวยังอยู่ที่คริสตจักรนะครับบางครอบมีครอบครัวหนึ่งที่กลับไปแล้วก็มากัน10คนนะครับมีพ่อแม่แล้วก็มีลูก7คนนะครับรวมเป็น9คนแล้วก็มีคุณย่ามาด้วยนะฮะก็คือคุณแม่ของสามีผู้ชายนะก็มาด้วยนะรวมกันทั้งหมดนะครับมาทีเดียวนะฮะ10คนนะครับคริสตจักรเราดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะฮะนะขอบคุณพระเจ้านะมีคนมาเติมเก้าอี้นะฮะมาทีเดียว10คนเลยนะฮะนะครับก็จริงๆแล้วเป็นคนที่มีสตางค์นะคิดภาพดูนั่งเครื่องบินมา10คนเนี่ยพี่น้องคิดว่าถึงไม่มีตั๋วกลับนะเขามีสตางค์ไหมมีสตางค์อยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินทองนะครับเขาต้องการที่เขาจะสามารถลี้ภัยหลบภัยนะครับผมเองก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับมีโอกาสได้คุยกับกรรมการผู้ใหญ่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจของกรรมการและผู้ใหญ่ของเราแล้วก็อยู่ในหัวใจของพี่น้องคือว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันนะครับผู้ลี้ภัยหลายครั้งไม่ได้อยู่ข้างนอกครับพี่น้องแต่ว่าบางทีเขาอยู่ข้างในนะครับเขาต้องการความช่วยเหลือในยามที่เขายากลำบากหญิงม่ายลูกกำพร้าผู้สูงวัยนะครับผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็ผ
ู้ลี้ภัยนะหลายครั้งเราต้องร่วมใจกันที่จะดูแลคนเหล่านี้นะครับให้เขานั้นได้รับการช่วยเหลือนะครับหลายคนอาจจะไม่ต้องการการช่วยเหลือทางการเงินพี่น้องต้องบอกว่าแต่ว่าเราทั้งหลายเป็นที่พึ่งพิงให้คำหนุนใจให้กำลังใจนะครับเป็นเรี่ยวแรงให้กับท่านนะผมเชื่อว่าท่านต้องการมากกว่ามากกว่าเงินทองนะครับแต่กำลังใจที่จะมีให้กับท่านเหล่านั้นนะครับอยากให้เรานั้นได้ร่วมใจกันที่จะบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าเรารับพระคุณและความรอดพี่น้องครับน่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่เข้าไปอยู่ในเมืองลี้ภัยนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้รับนิรโทษกรรมนะจนกว่าบุรุษหิตใหญ่ที่รับการเจิมจะเสียชีวิตนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรามาหาพระเจ้าเนี่ยเราได้รับแบบสองต่ออ่ะพี่น้องคือไม่ต้องรอเพราะอะไรครับเราอยู่ในยุคพระคุณที่องค์พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนที่กางเขนให้กับเราแล้วใช่ไหมครับเราจึงไม่ต้องรอแถมเรารับการปกป้องลี้ภัยอยู่ในพระองค์ตามถ้อยคำในสดีนะครับและตอนอื่นๆที่เป็นพระสัญญาของพระองค์อีกมากมายเราได้รับทันทีเราไม่ต้องรอการอภัยนะครับเราได้รับการอภัยโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์รับการปกป้องที่มาจากพระองค์แต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่บางครั้งบางคนอาจจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วเชื่อพระเจ้าแล้วเข้ามาหาพระเจ้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่การลี้ภัยในพระองค์เป็นไปได้ไหมครับบอกข้าพเจ้าเชื่อแล้วนะครับข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วมาหาพระเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วเชื่อแล้ววางใจแล้วนะครับแต่ว่าพอเราออกไปข้างนอกนะครับเราก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมและยังทุกข์ใจเหมือนเดิมยังเศร้าเหมือนเดิมขาดความชื่นชมยินดีเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเราบาดเจ็บเหมือนเดิมเราไม่ให้อภัยตัวเองเหมือนเดิมนะครับเราไม่เข้าสู่ที่พำนักของการลี้ภัยในพระองค์ฉะนั้นอยากให้พี่น้องไม่เพียงแต่รับพระคุณพระเจ้าบุรุษหิตใหญ่สูงสุดได้สิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อท่านแล้วขอให้ท่านนั้นรับพระคุณความรอดพร้อมกับการเข้าสู่การลี้ภัยในพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ